รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพบกับรายการนานาสาระกับการเกษตรอีกแล้วนะครับใช่แล้วนะคะเราสองคนเหมือนเดิมครับคุณเรนนี่คาลิค่ะและผมอาร์มซูชินะครับก็เวลาดีๆแบบนี้นะครับก็ได้นำพาเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการทำการเกษตรนะครับในเมืองไทยของเราว่าทุกวันนี้นะครับเขาทำอะไรกันนะฮะเขามีเศรษฐกิจเนี่ยเขามีการค้าขายกันไปถึงไหนแล้วราคาผลผลิตการผลิตพืชผลต่างๆเนี่ยจะบำรุงดูแลรักษาอย่างไรวันนี้เราก็เขาเรียกว่าขุดคุ้ยความรู้ทางด้านวิชาการขุดคุ้ยเลยใช่ไหมใช่ครับคือเราเอามาบอกพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแบบไม่ปิดบังนะบอกหมดเปลือกเลยก็คืออยากให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคืออยากให้ได้ผลผลิตกันเยอะๆนะฮะเรียกว่าเกษตรแบบมือใหม่ที่บอกไปแต่ว่าจริงๆมือใหม่นี้มันยังไงคือถ้าบอกถึงเกษตรกรมือใหม่เนี่ยก็ต้องคิดเลยว่ามือรายนั้นคงไม่เคยทำมาก่อนนะคุณเรนนี่ครับให้นึกว่าเกษตรกรรายนั้นเนี่ยเป็นมือใหม่เหมือนเรนนี่อย่างนี้ไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยทำอะไรเลยแต่สนใจมีที่มีทางนะคือ มีมรดกจากปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องอะไรก็แล้วแต่นะมีที่อยากจะทำการเกษตรนะฮะคือจบเรียนจบมาเนี่ยครับไม่อยากจะไปเป็นง่ายๆยังไม่อยากจะเป็นลูกจ้างใครก็เป็นลูกจ้างตัวเองโดยการมาทำการเกษตรก็คือการทำการเกษตรในเมืองไทยในคุรินี่มันมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกลิ้นจี่พริกมะนาวเยอะแยะนะฮะทุกอย่างขายได้หมดครับแล้วก็เป็นรายได้หมดนึกถึงเกษตรกรบางท่านหรืออาจจะเป็นวัยรุ่นสมัยนี้นะคะที่อาจจะเปิดมาดูช่องของเราก็ยินดีนะครับแล้วคิดว่าเอ๊ะอยากจะทำอะไรที่มันสามารถมีรายได้ให้กับครอบครัวหรือนะอาจจะมีธุรกิจอยู่หรือเป็นพนักงานประจำก็ได้แต่ที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่อยู่มีพื้นที่อยู่ก็ขยันนะครับก็ทำได้หมดอยากทำพื้นที่ให้เป็นประโยชน์แต่จะมีตรงที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่าการทำการเกษตรเนี่ยครับมันเป็นงานที่หนักนะฮะเป็นงานที่ลำบากแล้วก็ได้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อยแต่ไอตัวได้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อยเนี่ยผมขอเถียงนะฮะจากที่ผมไปสัมผัสมานี่ไม่จริงไม่จริงฮะเกษตรกรไทยนี่รวยนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าผลผลิตทางด้านการเกษตรของคนไทยเนี่ยครับไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงเป็นที่ต้องการกับชาวต่างชาติเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อย่างที่มือใหม่เนี่ยบอกว่างานทางด้านการเกษตรเนี่ยมันหนักนะฮะผมคิดว่าทุกงานหนักเหมือนกันหมดครับคุณเรนนี่ครับแต่มันจะหนักแตกต่างกันไปอย่างไปเป็นนักธุรการการเงินมันก็หนักเรื่องการใช้สมองถูกต้องไหมฮะค่ะอย่างนี้เราก็หนักไปอีกแบบนึงอาจจะต้องลงแรงหน่อยนึงนะครับแต่ในการทำการเกษตรสมัยนี้นะครับก็มีลูกมือเยอะแยะแล้วเทคโนโลยีใช่ครับมีลูกมือตัวช่วยที่เราจะช่วยเราเยอะแยะแล้วก็ทำให้เราเบาแรงขึ้นนะครับผมยิ่งถ้ามีต้นทุนหมายถึงว่าไปจบจากสาขาวิชาเกษตรมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยิ่งมีความรู้ต้นทุนอยู่แล้วมันก็ยิ่งทำง่ายเลยเราก็มาพัฒนาต่อยอดในการผลิตพืชผลิตผลให้กับตัวเองได้นะฮะผมแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ด้วยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีความรู้เลยจริงๆนะคะก็สามารถที่จะดูรายการที่เกี่ยวกับการเกษตรแบบนี้ครับผมก็ติดตามในช่อง Maxaco TV นะครับผมก็คือจาน PSI นะครับช่อง139นะครับผมก็จะเจาะลึกทุกประเด็นทุกเนื้อหาทางด้านการเกษตรนะฮะอยากรู้ว่าทำพริกทำอย่างไรมีเทคนิคการปลูกอย่างไรนะฮะก็สามารถเข้ามาชมกันได้เข้ามาหรือมาสอบถามข้อมูลทางฝ่ายวิชาการตามเบอร์ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็มีนักวิชาการคอยให้ความรู้คำแนะนำถ้าสงสัยว่าจะบำรุงอย่างไรถึงช่วงนี้จะต้องใส่ปุ๋ยอะไรโทรมาปรึกษาได้หรือไม่ก็ดูทางรายการทีวีของเราก็จะมีเนื้อหามากมายหลายตอนนะครับผมหรือถ้าดูไม่ทันทางช่องทางไหนอีกครับถ้าดูไม่ทันนะคะอย่างไรแล้วก็มาฝากข้อความเนี่ยนะคะได้ที่แฟนเพจ
ได้เลยนะคะที่ Maxaco TV เดี๋ยวเราจะมีนักวิชาการนะคะมาตอบคำถามให้อาจจะนำคำถามของท่านเนี่ยแหละค่ะนะมาได้รวบรวมคำถามแล้วก็จะไปอยู่ในอาจจะมาอยู่ในรายการของเราหรืออาจจะเป็นรายการท่านอื่นนะอาจจะไปเป็นรายการของพี่ป๋องเชียงใหม่ก็ได้นะคะใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามเป็นแฟนเค้าเรียกแฟนคลับของรายการเราได้นะทางแฟนเพจครับแต่จะบอกว่ารายการทางช่อง Maxaco TV นะครับช่อง139เนี่ยไม่ใช่จะมีแค่เราแค่2คนนะฮะไม่ใช่เปิดมาไม่ใช่หน้าเรา2คนแล้วจะไม่ดูนะฮะดูไปนะครับเพราะว่ามีมากมายหลายรายการเหมือนเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยนะใช่ครับมีมากมายหลายรายการมีพิธีกรมากมายหลายท่านนักวิชาการมากมายหลายคนที่มาสลับให้ความรู้กันนะครับก็รับประกันว่าได้ความรู้เต็มเปี่ยมกันทุกท่านอย่างแน่นอนครับผมวันนี้นะคะก็มีเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะจะเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นคืออย่างเรนนี่ไปที่ประเทศไต้หวันมานะคะก็ได้ไปเห็นที่ไต้หวันเนี่ยนะเขามีพื้นที่ไม่เยอะนะคะพื้นที่ข้างๆบ้านจริงๆแล้วประเทศไต้หวันเขาเป็นประเทศเล็กๆอยู่แล้วครับแต่นะคะเท่าที่เห็นเนี่ยเขาใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ทุกพื้นที่ที่มีที่ว่างครับนะคะเขาก็จะมีการทำความสะอาดแล้วก็ปลูกต้นไม้ดอกไม้หรือว่าพืชผักเนี่ยแหละครับแต่ว่าไม่ทราบว่าอาจจะไว้รับประทานเองหรือว่าขายครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะมาสอบถามคุณอาร์มครับถ้าเป็นบ้านเราครับอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ได้ครับมีพื้นที่อยู่อย่างเงี้ยครับอยากจะปลูกอะไรแต่ว่ามันปลูกแล้วมันต้องสามารถสร้างรายได้ได้สร้างรายได้ใช่เอาแบบเก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่องด้วยไหมเก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่องเลยแล้วมีเงินอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งครับเอาง่ายๆเอาแบบปลูกได้ทั้งปีปลูกที่ไหนก็ได้ด้วยใช่ไหมฮะทั้งปีปลูกที่ไหนก็ได้แล้วมีเงินอย่างน้อยเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ300-500ก็ได้จริงๆนะคือมันก็มีหนึ่งพืชที่ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมือใหม่นะครับปลูกก็คือพืชชนิดนี้สามารถอย่างที่บอกก็คือปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวันนะฮะต้องอย่างที่คุณเรียนนี่บอกว่าได้เงินทุกอาทิตย์เนี่ยบางทีมันอาจจะนานไปอันนี้นานไปอีกใช่ครับจริงๆเป็นอาทิตย์ที่นานไปอีกเหรอใช่ครับพืชชนิดนี้สามารถได้เงินทุกวันทุกวันเลยนะใช่ครับทุกวันแต่ก็ปริมาณมากหรือน้อยก็ต้องอยู่ที่ผลผลิตของท่านแล้วก็อยู่ที่การบำรุงดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตจำนวนเยอะๆนั่นเองนะครับพืชที่ผมจะบอกก็คือพริกนะครับพริกนะครับโอ้โหชอบเลยพริกนี่สามารถปลูกในพื้นที่ที่ไม่เยอะได้อย่างเช่นมีพื้นที่ข้างบ้านเหลือสักหนึ่งงานนะครับคุณเลนนี่ครับหนึ่งงานใช่ครับสามารถปลูกพริกได้จำนวนเยอะเลยเพราะว่าผลผลิตพริกต่อ1ต้นนะฮะเอาให้ผลผลิตจำนวนมหาศาลเลยถ้าเราดูแลดีนะฮะบางคนเนี่ยฮะปลูกในบ้านตัวเองเนี่ยมีพื้นที่3ไร่ปลูกพริกทั้ง3ไร่ปลูกพริกหมดเลยแล้วก็ในครัวเรือนเนี่ยมีอยู่3คนพ่อแม่และลูกนี่เชื่อมั้ยฮะปลูกพริก3ไร่เนี่ยต่อจำนวนคน3คนเนี่ยไม่ทันนะฮะการเก็บเกี่ยวเนี่ยบอกเลยไม่ทันเน่าขาต้นแน่นอนเน่าขาต้นถ้าเก็บไม่ทันนี่ก็เน่าเหมือนกันใช่ครับเน่าขาต้นแน่นอนยาตัวไหนก็กันเน่าไม่ได้ครับต้องบอกพริกอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นพริกเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชนะคะเป็นพืชหรือผักพืชผักเนาะจะเป็นพืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวครับผมต้องบอกว่าพริกเนี่ยนะครับก็คือถ้าปลูกไปเนี่ยจะแตกต่างกับการให้ผลผลิตแบบพืชอื่นอย่างเงี้ยครับบางทีเราสามารถรอให้อยู่บนต้นได้แล้วค่อยเก็บพร้อมกันพริกไม่ได้นะครับพริกปล่อยไปนี่เน่าเลยเน่าเลยเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเก็บพริกได้ทุกวันนะครับก็ดูอาการดูเขาเรียกว่าดูลักษณะของพริกว่าพร้อมที่จะให้เราเก็บเกี่ยวหรือยังก็ดูการสุกของเขาประมาณนี้นะฮะการปลูกพริกจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรด้วยนะฮะไม่ยากเลยใช่ครับมีพื้นที่ข้างบ้านเหลือนะฮะหรือพื้นที่หน้าบ้านหรือตามรั้วบ้านนะครับจะปลูกเป็นแถวยาวไปเนี่ยไม่ง่ายไม่ยากเลยไม่ใช่ไม่ง่ายขออภัยไม่ยากเลยนะครับผมแล้วพื้นที่เนี่ยครับ1งานเนี่ยสามารถปลูกได้เยอะด้วยหลายต้นด้วยจำนวนต้นเนี่ยนะครับจะให้ดีนะครับผมไม่ควรเกิน50ต้น1งานนะคะใช่ครับเพราะว่าอะไรครับ1เราจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับการฉีดยาให้ปุ๋ยเนี่ยเราดูแลทั่วถึงจริงอยู่แต่ช่วงที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตครับคุณเลนี่ครับเก็บไม่ทันผมรับประกันว่าเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะมีรายได้ต่อวันนะคะต่อวันนี่เลยการปลูกพริกเนี่ยน่าจะเป็นอาชีพได้เลยแหละเป็นอาชีพคือเป็นงานอดิเรกได้เป็นงานอดิเรกได้งานอดิเรกได้สมมติว่าเรามีงานประจำอยู่อาจจะเป็นครูเป็นครูเนี่ยก็ไปสอนหนังสือช่วงเช้าแล้วกลับช่วงเย็น3-4โมงเย็นใช่ไหมฮะ
แล้วตื่นเช้ามาตีสี่ตีห้าเนี่ยเราให้ปุ๋ยฉีดยาค่ะนะครับผมแล้วก็ไปทำงานเย็นกลับมาเย็นกลับมาก็มาเก็บผลผลิตนี่นะฮะแล้วก็รดน้ำมันง่ายมากนะครับพี่เรนนี่ครับอันนี้แล้วก็ผลผลิตที่เราเก็บได้ก็รอพรุ่งนี้เช้ามืดก็ไปขายตลาดแม่ค้านะฮะพอขายกลับมาก็มาดูแลรักษาต่อมาฉีดยามาให้ปุ๋ยรดน้ำแล้วก็ไปทำงานนะฮะแต่ก็คือต้องอาศัยความขยันและความหมั่นเพียรนะฮะบางท่านเนี่ยคิดว่าปลูกเล่นๆถ้าปลูกเล่นๆเนี่ยคือปลูกต้น2ต้นเพื่อกินเองมันได้อยู่แต่ถ้าปลูกแล้วอยากมีรายได้นะครับต้องหมั่นดูแลรักษาและขยันครับต้องบอกเลยว่าอาชีพทุกอาชีพงานทุกงานถ้าขี้เกียจไม่มีทางได้ตังค์ครับผมพูดถูกไหมครับคุณเลนี่ฮะถูกค่ะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงพริกนี่พริกนะที่เราชอบรับประทานกันนี่แหละนะคะหูใส่ในอาหารมากมายเลยใช่ครับแต่ว่าช่วงหน้านะมีพันธุ์อะไรบ้างครับพันธุ์ที่นิยมปลูกครับผมนะเราไปถึงโรคต่างๆของพริกวันนี้เราทราบกันแน่นอนครับผมตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวครับสนับสนุนโดยThank you พืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้